แนะนำต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชม VTR การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Facebook Live ของโรงเรียนบ้านปิงหลวงจังหวัดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1ครับค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR ปฐมวัยการ4หัวใจใหม่เข้าใจ EF Exclusive Function ค่ะการพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองกลางจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4ไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับการระบาดของโคโรนาไวรัส2019หรือโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับทางผู้อำนวยการสงบจินแปงนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิงหลวงท่านก็ได้ให้นโยบายไว้ว่าถ้ามีการระบาดจนทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบปกติได้เนี่ยนะครับก็ให้คุณครูทุกคนทำอย่างไรก็ได้ให้นักเรียนได้เรียนทำไมต้องเป็น Facebook Live นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับถ้าไม่ได้เข้าในช่วงเวลาที่ถ่ายทอดสดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับถ้าใช้โปรแกรมที่เป็นการคอนเฟอเรนซ์อื่นๆนะครับก็จะไม่สามารถบันทึกหรือว่าไปดูย้อนหลังได้นะครับเหมือนกับขาดเรียนไปเลยซึ่งโอกาสแบบนี้มันน่าเสียดายนะครับก็เลยมาใช้Facebook Live ดีกว่าทีนี้วิธีการใช้งานก็เช็คชื่อก่อนครับเช็คชื่อใช้การคอมเมนต์นะครับเหมือนที่ทางร้านขายของชื่อดังในโลกออนไลน์ทั้งหลายใช้กันนะครับใครมาแล้วกดนั่นกดนี่นะครับใครตอบข้อนั้นกดนั่นกดนี่นะครับก็สามารถโต้ตอบกันได้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าเด็กนะครับแต่เด็กก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเราสวัสดีนะครับตอนนี้ใครมาแล้ววันนี้ต้อนรับนะครับโอ้โหมไล่คุณหน่อยไล่คุณหน่อยไล่มาเลยและอันนี้คุณไล่มาว่าคําแต่ละนั่นน่ะมันมาจากไหนได้บ้างนะครับพี่รักพึ่งครับนะฮะข้อ7ครับเรียนบ้านปิงหลวงมีข้อได้เปรียบนิดนึงก็คือว่านักเรียนประมาณ 90% นะครับที่เขามีโทรศัพท์มือถือพร้อมกับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับที่จะสามารถเข้าเรียนในวิธีนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับให้เข้ากับบริบทนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือทำอย่างไรก็ไปอยู่กับเพื่อนครับผมเขาก็จะไปเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วนะครับไปเล่นโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่ยากครับให้ไปอยู่กับเพื่อนนะครับช่วยกันตอบช่วยกันทำช่วยกันคิดได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาในส่วนของการพัฒนาต่อไปนะครับคิดว่าในปีการศึกษาหน้าคงจะต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่รองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าหากมีการระบาดจนกระทั่งต้องปิดโรงเรียนอีกหรือนักเรียนไม่สามารถเข้ามาเรียนโรงเรียนได้ตามปกติเนี่ยก็จะได้สามารถดำเนินการสอนต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขวางกั้นนะครับทำอย่างไรก็ได้นะครับที่จะทำให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับโรงเรียนบ้านหนองกลางเป็นสถานศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต4ตั้งอยู่เลขที่519หมู่2ตำบลหนองกลางอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่
ปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น265คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม17คนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการประเสริฐใยเยื่ออัตลักษณ์ของโรงเรียนอดออมอยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมร่มรื่นสดชื่นสะอาดตาปลอดภัยรักษาชีวาสุขสันต์คำขวัญโรงเรียนคุณธรรมนำหน้าการศึกษากว้างไกลบรรยากาศแจ่มใสพลานามัยสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองกลางได้ดำเนินการนำทักษะ Exclusive Function หรือทักษะ EF มาใช้กับเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นและการเรียนรู้จากการจัดประสบการณ์ทั้ง6กิจกรรมโดยเน้นการเล่านิทานที่เป็นนิทานพัฒนาทักษะสมองทำให้เด็กปฐมวัยควบคุมตนเองให้มีความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์แวดล้อมแยกแยะว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีต่อผู้อื่นสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้จึงทำให้เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองกลางเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยดูได้จากผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีการศึกษา2563จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิทยาของโรงเรียนบ้านปิงหลวงครับนังแอร์ครับเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับจนทำให้ไม่สามารถนะครับเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติครับทางโรงเรียนนะครับจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Facebook Liveการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมนี้ครับน้องแอร์ครับทำให้น้องๆนักเรียนนะครับสามารถเข้ามาเรียนแบบไลฟ์สดและสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกด้วยครับค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็น VTR ของโรงเรียนบ้านหนองกลางค่ะพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้นำทักษะ EF มาใช้ให้กับน้องๆนักเรียนในระดับประถมวัยค่ะผ่านกระบวนการเล่นและการเรียนรู้นะคะเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางด้านสมองค่ะ